คือว่าวันนี้เราได้พากันเสียสละเวลามาฟังธรรมเทศนาคำสอนพระพุทธเจ้าประมาณชั่วโมงหนึ่งฉะนั้นแปลว่าเราทำงานทั้งหลวงก็ไม่ขาดทั้งราชก็ไม่เชียร์มันว่าทำงานได้สองอย่างไม่เสียทุกอย่างงานโลกก็ไม่ขาดงานราชก็ไม่เสียงานหลวงก็ไม่ขาดงานราชก็ไม่เสียอันนี้แปลว่าเราเสียสละเวลาที่เป็นบุญเป็นกุศลฟังธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะว่าเราทุกคนเกิดมาก็ไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งนอกจากบุญกุศลคุณความดีเท่านั้นที่จะมาเป็นที่พึ่งเป็นหลักเป็นฐานเป็นที่หลักใจของเราในความสุขความเจริญต่อไปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมโมหะเวรคติธัมมะจาริงสัตตังมหันตังวิยะวัชชะกาเลปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังกัลมุตตมันติติทีนี้ต่อไปก็พากันตั้งใจปฏิบัติบูชากำหนดอานาปานสติกรรมฐานเพราะว่าธรรมก็คือลมก็คือธรรมเพราะว่าลมนี่เป็นที่เกิดของธรรมเป็นที่อยู่ของธรรมเราทุกคนเกิดมาได้เพราะอาศัยลมตั้งแต่อยู่ในท้องมารดาไม่ได้หายใจกับแม่ออกมาแล้วจึงได้สูดลมเข้ามาเลี้ยงร่างกายตลอดการอยู่การกินอาหารการบริโภคจึงใหญ่โตขึ้นมาได้เพราะนั้นลมนี้เป็นหลักเป็นกรรมฐานที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเพราะอาศัยกรรมฐานคือลมเรียกอานาปานสติกรรมฐานฉะนั้นธรรมนั้นก็มีสองอย่างโลกิยะธรรมกับโลกุตระธรรมโลกิยะธรรมที่อาศัยอยู่ในโลกเช่นการให้ทานการรักษาศีลก็ดีการสร้างบุญสร้างกุศลขุดน้ำบ่อก่อศาลาสร้างถนนหนทางสร้างวัดวาศาสนาอันนี้ก็ล้วนแต่เป็นโลกีเรียกว่าโลกิยะสมบัติคือโลกิยธรรมแต่ว่ารวมความแล้วโลกิยธรรมครับโลกุตระธรรมมันก็อาศัยกันไปเป็นลำดับฉะนั้นส่วนโลกิยธรรมมันก็กว้างขวางที่สุดยกตัวอย่างเช่นว่าที่เรามาฝึกหัดปฏิบัติกันให้ทานก็ดีรักษาศีลก็ดีฟังเทศก็ดีฟังธรรมก็ดีทำกรรมฐานภาวนาก็ดีถ้าใจของเรายังไม่รู้แจ้งเห็นจริงไม่ทำคำสอนพระพุทธเจ้าจนได้บรรลุคุณธรรม
บื้องต้นเรียกว่าพระโสดาปัตติผลก็แปลว่ายังเป็นโลกิยธรรมอยู่อย่างนั้นแหละเห็นนั้นโลกิยธรรมนี้จึงเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนเวียนว่ายตายเกิดได้ไปลงต่ำได้ขึ้นบนได้ดีด้วยดีบ้างชั่วบ้างหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอย่างนั้นไม่เที่ยงแท้แน่นอนเห็นนั้นทางพุทธศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเรามาอาศัยโลกิยธรรมมาเห็นโทษเห็นทุกข์ในโลกีคือรูปร่างกายของเรานี้เป็นสมบัติของโลกิยะโลกีนั้นก็แสดงความไม่เที่ยงแสดงความเป็นทุกข์เป็นธาตุเป็นอนัตตาหาสาระแก่นสารไม่ได้เมื่อเรามารู้เห็นในโลกีนี้ตามความเป็นจริงแล้วจึงหันหน้ามาปฏิบัติทางโลกุตละธรรมที่เป็นโลกุตละธรรมก็หยุดเอาหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่าอัตถังคิกะมรรคแปดหรือว่าศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นต้นฉะนั้นในมรรคแปดมรรคแปดนี้มันเป็นฝ่ายโลกุตระธรรมโดยเฉพาะเช่นว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเห็นถูกเห็นจริงตามความเป็นจริงหรือเป็นต้นฉะนั้นโลกีนั้นแม้จะดีขนาดไหนก็ตามแต่มันก็ไม่พ้นทุกข์ได้ความสุขสุขู่สุขขาวยกตัวอย่างเช่นว่าผู้นั้นนั่งกรรมฐานภาวนาจิตสงบได้เป็นวันตลอดวันตลอดคืนจิตสงบอยู่แต่ว่าอยู่ในองค์ฌานอย่างเดียวฌานโลกีอย่างเดียวมิอาศัยอยู่ในสมาธิธรรมนั้นมีความสงบเยือกเย็นจริงๆแต่ว่าไม่ได้เกิดปัญญาไม่เห็นแจ้งตามความเป็นจริงในหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาอันนี้เป็นต้นมันก็กิเลสมันก็ดับไม่ได้อยู่ของเก่าเมื่อเรามาอยู่ในสมาธิภาวนาดีแล้วก็มีความสุขความสบายหาความสุขความสบายอะไรจะเปรียบเทียบไม่ได้แต่เมื่อเราออกจากสมาธิภาวนาแล้วกิเลสมันก็ขึ้นมาของเก่าเปรียบเหมือนกับเอาศีลาไปทับหญ้าไว้เอาศีลาไปทับหญ้าวันนี้เมื่อศีลาทับหญ้าอยู่หญ้ามันก็ขึ้นไม่ได้นี่เป็นต้นแต่ว่าเมื่อเรายกศีลานั้นออกหญ้าก็เกิดขึ้นมาของเก่าสันใดเหมือนกันฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระอริยเจ้าทั้งหลายคือมาเห็นความไม่ถึงเช่นแน่นอนอย่างนี้ท่านมาเจริญวิปัสสนากรรมฐานหรือว่าโลกุตระธรรมทำเป็นไปเพื่อความละความปล่อยความวางที่ว่ารู้ที่ว่ารู้ลมแต่ว่าสัตว์โลกทั้งหลายเขาก็มาถือว่าเราเป็นลมเป็นเรามาถือธาตุสี่นี่แหละเป็นโตเป็นตนเป็นคนเป็นสัตว์อย่างนี้เป็นต้นถือว่าดินเป็นของเราคือผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยน้ำเป็นของเราลมเป็นของเราไฟเป็นของเราอย่างนี้เป็นต้นหรือมาถืออีกละเอียดขึ้นไปอีกก็ถือว่าวิญญาณก็เป็นของเราอีกเหมือนกัน
เรารู้เราเห็นเราเป็นอะไรต่างๆอันนี้เป็นต้นเมื่อไปรู้เห็นสิ่งนั้นแล้วก็ไปติดอยู่ในสิ่งนั้นเอานั่นเป็นที่อยู่ก็มีความสุขเหมือนกันแต่มันก็ละกิเลสไม่ได้เพราะมันไม่สู่เข้าไปสู่โลกุตตรปัญญาฉะนั้นทางพุทธศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยต้องอาศัยปัญญาขึ้นก่อนยกปัญญาขึ้นก่อนยกตัวอย่างเช่นว่าเราจะรู้บุญรู้บาปรู้คุณรู้โทษก็อาศัยปัญญาปัญญานั้นก็คือการสดับรับฟังการศึกษาธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าถ้าไม่ศึกษาธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าไม่รู้อย่างนี้ศรัทธาก็ไม่เกิดขึ้นความเพียรก็ไม่เกิดขึ้นความอดความทนก็ไม่มีเพราะไม่มีปัญญาฉะนั้นทางพุทธศาสนาจึงกล่าวว่าคนเราจะดีมีความสุขเพราะมีปัญญาเป็นต้นแต่ว่าปัญญานี้ถ้าเป็นปัญญาโลกีคือปัญญายึดปัญญาถือนั่นเหมือนทางโลกเขาสร้างอะไรขึ้นมาก็ยึดถือว่าสิ่งนั้นเป็นสมบัติของเรานี่เป็นต้นแต่ว่าสิ่งนั้นมันก็แสดงความไม่เที่ยงความแปรความปรวนแสดงนี่ก็เลยเป็นทุกข์แต่ว่าพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าท่านรู้แล้วท่านเห็นแล้วได้แล้วท่านไม่ยึดถืออยู่เพราะเห็นมองเห็นอยู่ว่ามันจะต้องแตกต้องตายต้องไม่ทิ้งแท้แน่นอนไม่อยู่ในบังคับบัญชามันเกิดได้ดับได้อันนี้เป็นต้นเห็นนั้นความก็ไปยึดถือในสิ่งนั้นก็ไม่มีก็เลยเป็นสุขสบายแต่ว่าบางคนที่จะไม่ยึดไม่ถือในสิ่งนั้นก็อาศัยสติปัญญาถ้าไม่มีสติปัญญาก็ละไม่ได้เห็นนั้นจึงว่าวิญญาณนั้นเป็นที่เกิดเป็นที่อยู่ที่อาศัยของคนในโลกเพราะเราทุกคนก็อาศัยวิญญาณนั่นแหละเป็นที่เกิดเป็นที่อยู่เป็นที่อาศัยอย่างที่ดาวการไปมาก็อาศัยตาโยจักขุวิญญาณเหมือนนี่ตาดีนั่งก็ไปไหนก็ได้เพราะตามันมองเห็นถนนหนทางเห็นใกล้เห็นไกลเห็นอะไรผิดอะไรถูกอะไรดีอะไรชั่วนี่เป็นต้นก็อาศัยจักขุวิญญาณนั่นเองเป็นตัวนำนี่เป็นต้นแล้วก็อาศัยจักโสตวิญญาณเป็นเครื่องเตือนอีกด้วยหากเครื่องเตือนภัยจะมาถึงเราอย่างนี้เป็นต้นก็อาศัยเสียงได้ยินยกตัวอย่างเช่นว่าไปเราขับรถมามีคันหนึ่งอยู่ทางหลังปวดแกอย่างนี้เป็นต้นเขาให้หลีกหรือเขาให้อะไรเราก็ต้องรู้ลบหลีกเขาอย่างนี้เป็นต้นเพราะอาศัยโสตวิญญาณนั่นแหละอันนี้เป็นเครื่องไปเพราะฉะนั้นตาก็เป็นเครื่องนำหูก็เป็นเครื่องนำแต่ว่าอาโซนจักขณะวิญญาณคือจมูกดังเนี่ยมันเป็นนายประตูก็ว่าได้หรือว่าผู้รักษาความปลอดภัยก็ว่าได้คือเหมือนที่ไหนโรงงานใหญ่ๆหรือก็มีนายยามเป็นผู้รักษาความสงบอยู่ที่เป็นต้นฉะนั้นโซนจมูกดังเนี่ยมันเป็นนายยามเรียกว่าคณะวิญญาณคือว่ากินอะไรจะมาถึงจมูกของเรากินดีกินเป็นภัยก็รู้อย่างลูกอย่างเช่นว่ากินอย่างนี้เข้ามากระทบเขาแล้วมีเชื้อโรคมีอะไรก็รู้ได้
นี่เราก็รีบรักษาแก้ไขอันนี้เป็นต้นนี่ก็อาศัยวิญญาณนั่นเองแต่ว่าอาโซนผิวหาวิญญาณรูรสต่างๆกายวิญญาณรูสัมผัสหนาวร้อนเย็นแข็งต่างๆมโนวิญญาณคือรูธรรมนึกคิดอะไรต่างๆที่ดีหรือไม่ดีนี่เป็นต้นวิญญาณนั่นก็เป็นตัวรู้แต่มันละไม่ได้เป็นตัววิญญาณแต่ว่าเป็นที่อาศัยอยู่เป็นที่อาศัยเกิดเป็นที่อาศัยไปดังนั้นเองแต่ว่าจะมันจะมาสร้างความดีความสุขความเจริญประกันภัยให้ตัวเราแท้ๆไม่ได้ต้องอาศัยธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเรียกสติปัญญาเห็นนั่นจึงว่าธรรมะนี้ท่านจึงเปรียบเหมือนเกลือเกลือนั้นมีคุณค่ามีราคาเพราะว่าเราจะทำอาหารการบริโภคถ้าขาดเกลือแล้วก็หมดไม่มีรสมันนี่ขาดเกลือก็เป็นโรคอะไรโรคคอพอกยืดตอนนี้อันนี้ก็เกลือนี่อาศัยใช้ทั่วโลกส่วนน้ำพริกบางแห่งเขาก็ไม่กินน้ำพริกขาดไปแต่ว่าเกลือนั้นอาศัยเกลือนั้นมีคุณค่าตามันเน่าแล้วเอาเกลือใส่มากๆแล้วกลายเป็นปลาเค็มเก็บไว้เป็นปีๆก็ได้กินไว้ได้ตลอดไปเพราะเกลือมันรักษาไว้ฉะนั้นธรรมะอยู่ในตัวของเรานี่ก็อาศัยธรรมะเป็นเครื่องรักษาปลาเน่ามันก็ยังมารักษาไว้ได้เช่นว่าคนที่ทำไม่ดีมาแล้วแต่ว่าเอาเกลือใส่มากๆคือสร้างความดีมากๆมันก็กันไปได้กันเน่าไปได้กันเสียไปได้หรือมีคุณค่ากันอีกอย่างนี้เป็นต้นยกตัวอย่างเช่นว่าปัญญาสัตตูไปฆ่าพระเจ้าวิภีษณ์กดบังคับกดตกกองนรกอยู่แสนปีอย่างนี้เป็นต้นแสนปีนี่มันก็หลายหมื่นล้านหลายพันล้านหลายโกรธอยู่เป็นต้นก็จะพ้นได้แต่ว่าสุดท้ายก็มารู้สึกนึกได้ว่าเราไปคบพระเทวทัตนั้นจะนำไปทางให้ทำบาปทำกรรมที่ไม่ดีเราเลือกละจากเทวทัตจะหันมาหาพระพุทธเจ้ามาคมกับพระพุทธเจ้ามาเรื่องใจพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติศีลธรรมคำสอนในทางพุทธศาสนากับพระพุทธเจ้ามาให้ทานรักษาศีลภาวนาแล้วก็สร้างวัดวาศาสนาสร้างเจดีย์สร้างวิหารตลอดที่สุดสังคายนาข้อที่หนึ่งก็เป็นประธานเลี้ยงสงฆ์หลายร้อยหลายพันอย่างนี้เป็นต้นสุดท้ายก็มีการลดนรกแสนปีก็ลดลงมาลดเปอร์เซ็นต์ตั้ง4เปอร์เซ็นต์แสนหนึ่งลด4หรือ6เหลือ6ก็พ้นเบาขึ้นมาอีกตั้ง 4% 40% อย่างนี้เป็นต้นมาตกนรกรูมหานรกแค่ 60,000 ปีอย่างนี้เป็นต้นมียังใกล้เข้ามาอีกอย่างนี้ฉันใดเหมือนกันฉะนั้นจึงว่าอาศัยที่รู้แล้วนักปราชญ์แล้วไม่ก็ทำความดีต่อไปเป็นลำดับฉะนั้นโลกุตตระธรรมานี่จึงคือรวมความก็คือว่าการปฏิบัติโลกุตตระธรรมาหรือปฏิบัติธรรมนี้รวมความก็คือรู้แล้วละยกตัวอย่างเช่นว่าภาวนารู้แล้วก็ละ
รู้ว่าผิดแล้วก็ละทันทีมันก็เข้าในเนกขัมมะบารมีเพราะทานะบารมีการเสียสละการให้คนเราจะอยู่ด้วยกันเป็นสุขเพราะอาศัยเนกขัมมะอาศัยนิทานะบารมีตั้งแต่เราเกิดก็อาศัยบิดามารดาให้ข้าวปนนำนมทุกอย่างมาเป็นลำดับลำดับต่อมาก็อาศัยศีลบารมีพ่อแม่ก็ให้สร้างคุณงามความดีให้ทำความดีสอนลูกเอ๋ยให้ทำความดีจึงได้ไม่ดีอย่าไปทำแล้วละเสียมันก็เข้าในเนกขัมมะบารมีเนกขัมมะบารมีแปลว่าละนั่นเองทำแล้วไม่ดีก็ละเสียทำในทางที่ถูกต่อไปอีกอย่างนี้เป็นต้นมันก็มีเปอร์เซ็นต์ขึ้นมาเป็นลำดับดังที่กล่าวแล้วว่าปัญญาศัตรูนี่แหละลดนรกแสนปีแต่ว่ามาทำความดีกับพระพุทธเจ้าลดจาก 40% อย่างนี้เป็นต้นก็มีการลดก็เบาขึ้นดีขึ้นอันนี้ฉันใดอันนี้แปลว่าอาศัยอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงว่าธรรมะคำสอนมันจะเป็นเหมือนเกลือรักษาความเค็มเกลือนั่นมันรักษาความเค็มไปที่ไหนไปเมืองไหนก็เค็มตลอดพระเจ้าจังหวะละเขยะอัตโนสาสุงละมนังโรจตังยะถาเราจะเด้อเพื่อย่อมรักษาความเค็มฉันใดเราต้องรักษาคุณความดีของเราไว้เหมือนเกลือรักษาความเค็มฉะนั้นอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นเมื่อเรารักษาคุณความดีของเราไว้ไปที่ไหนมันก็ดีอยู่เรื่อยไปเพราะเรามีคุณความดีมีความอดมีความต้นมีสติมีปัญญารู้ผิดรู้ถูกรู้บาปรู้บุญรู้คุณรู้โทษอย่างนี้เป็นต้นพอใจโสสติโตปัญญานั้นตามอยู่ฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงยกว่าธรรมโมหะเวรคติธรรมจาริงธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมอย่างเป็นต้นผู้ใดประพฤติธรรมอยู่แล้วย่อมนำมาซึ่งความสุขความเจริญเนี่ยว่าธรรมโมสุจินโนสุขาวหาติเป็นว่าธรรมที่ประพฤติปฏิบัติดีแล้วย่อมนำมาซึ่งความสุขความเจริญพระพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าผู้ปฏิบัติธรรมทำย่อมรักษาบุคคลผู้นั้นไม่ตกไปในทางที่ต่ำทางไม่ดีสันใดเหมือนกันทำย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมศีลก็ย่อมรักษาผู้ประพฤติศีลผู้ปฏิบัติศีลศีลรักษาเรารักษาศีลฉะนั้นถ้าเราไม่รักษาศีลศีลก็ไม่รักษาเรามันกลับกันอยู่นั่นเองฉะนั้นคนเราได้ทุกข์ยากลำบากกับกรรมเพราะบ่ได้มีศีลไม่มีศีลมันก็เลยสามารถไปทำบาปทำกรรมได้คือเหมือนบ้านของเราไม่มีประตูหน้าต่างไม่มีเครื่องกั้นขโมยก็เข้ามาได้ลมก็มาพัดขนก็มาแฉกมาถูกของของเราเปียกหมดลมมาพัดเอาของเราไปหมดอย่างนี้เป็นต้นขโมยก็มาเอาของก็เลยได้เพราะไม่มีผาไม่มีประตูหน้าต่างเป็นเครื่องกั้นเป็นใดฉันเนี่ยเหตุนั้นพระเจ้าจึงกล่าวว่าศีลธรรมนั่นแหละเป็นเครื่องกั้นเรากั้นตัวเราไว้รักษาเราไว้เพราะเรามีศีลก็รักษาเราเราไม่มีศีลก็ไม่รักษาเราอย่างนี้เป็นต้นที่เราได้รับความเดือดร้อนก็เพราะมันมีศีลเป็นตัวรักษาเราไปโทษว่าอะไรก็ไม่ช่วยทีนั้นให้วิ่งวอนเทวดาก็ช่วยไม่ได้เพราะเทวดาเขาก็อาศัยศีลนั่นเองเทวดายังมาอาศัยพวกเราด้วยแต่อยู่ในโลกเทวดานั้นไม่มีโอกาสที่ทำบุญยังมาพึ่งบุญบารมีของพวกมนุษย์เหล่านี้เนี่ยอย่างพุทธเจ้าปาริยเจ้าครูบาอาจารย์ทั้งหลายพวกที่เป็นเทวดาตลอดที่สุดยักษ์ก็ดีปัญญาคุดก็ดีปัญญายักษ์ก็ดีสัตว์ทั้งหลายและนี่เป็นต้นยกตัวอย่างเช่นว่าปัญญาคุดปัญญานาคก็
มาอาศัยปฏิบัติธรรมบูชาพระอาจารย์มั่นอยู่ตลอดอยู่สกลนครอยู่ไหนก็ตามพญาครุฑก็มากราบมาไหว้มารักษาพุ่งบารมีพญานาคก็มารักษามากราบมาไหว้ทุกวันทุกวันอย่างนี้เป็นต้นมาพึ่งบารมีมาอาศัยบารมีของครูบาอาจารย์มากราบมาไหว้มาสักการะบูชาแล้วเขาก็มีฤทธิ์มีเดชและมีอายุยืนยาวนานอย่างนี้เป็นต้นเหตุนั้นพญานาคจึงมากราบมาไหว้พระอาจารย์มั่นทุกวันทุกวันที่หนองผือมาในจังหวัดชะกลอำเภอพารณานิคมอาตะสัมอำเภอที่หลงตาไปหลงเกิดอยู่นั่นเองไปหลงเกิดอยู่นั่นนี่เป็นต้นอันนี้เป็นว่าธรรมย่อมรักษาผู้พุทธธรรมผู้พุทธธรรมอยู่แล้วนำมาซึ่งความสุขความเจริญได้อย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เป็นหลักเหตุนั้นพวกเราที่เกิดมาในยุคนี้ในศาสตร์นี้แปลว่าเป็นผู้ที่มีโชคมีลาภอันดีอันประเสริฐนี่เป็นต้นตลอดที่สุดที่เราเสียสละโอกาสแปลว่างานหลวงก็ไม่ขาดงานลาดก็ไม่เสียนี่เป็นต้นได้หาโอกาสมานั่งฟังเทศฟังธรรมทำจิตใจให้สงบตั้งมั่นลมเข้าพุทโธก็รู้ลมออกพุทโธก็รู้ใจตั้งมั่นเยือกเย็นสบายอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็แปลว่าได้ประโยชน์ฉะนั้นคนเราพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าส่วนมากคนเรานั้นทำแต่ประโยชน์ทางโลกประโยชน์ของตัวเองนั้นไม่มีโอกาสจะได้ทำน้อยที่สุดทำน้อยที่สุดประโยชน์ของตนจริงๆก็คือการในการรักษาศีลการเจริญกรรมฐานภาวนาอานาปานสติลมเข้าลมออกให้รู้จนถึงดูจนจิตสงบเยือกเย็นเป็นที่พึ่งได้นี่เป็นต้นอันนี้เป็นประโยชน์ของเราโดยเฉพาะฉะนั้นคนเราส่วนมากก็ทำที่ประโยชน์ทางโลกทำให้เขาตลอดไม่ใช่ทำให้เราเนอะเช่นรักษาขันห้านี่ก็รักษาขันห้าเลี้ยงขันห้าเลี้ยงขันห้าก็เป็นสมบัติของเขาเรียกว่าขันธาติโลกพระเจ้าว่าอายตนะโลกสมบัติของโลกทั้งนั้นแหละในตัวของเราทุกคนเนี่ยแต่ผู้มีปัญญาอย่างพุทธเจ้าพระญาเจ้าท่านชละสมบัติของโลกใช่มาทำประโยชน์ของตนฉะนั้นพระเจ้าท่านมีปัญญาชาติหนึ่งบางชาติก็ออกบวชตลอดตั้งแต่อายุ16ปีออกบวชตลอดอย่างที่ที่นายหลวงแต่งประวัติหรือทำประวัติมหาสนกนี่เป็นต้นมหาสนกท่านก็ทำประโยชน์เพื่อประโยชน์ให้เกิดความสุขความเจริญในทางโลกบำเพ็ญทานการกุศลตั้งโรงทานตั้ง5 แห่งบำเพ็ญทานอยู่7,000 ปีอยู่ในเป็นต้น7,000 ปีแล้วพระองค์ก็หนีออกบวชใช่บำเพ็ญประโยชน์ส่วนตนโดยเฉพาะ3,000 ปีครบ10,000 ปีได้ก็ไปสวรรค์จนกว่าอย่างนี้เป็นต้นอันนี้พระองค์รู้จักแยกรู้จักแยกรู้จักแบ่งรู้จักปันรู้จักผู้มีปัญญาก็รู้จักแบ่งส่วนเหมือนเมื่อคนไม่มีปัญญาก็ไม่รู้จักแยกปัญญาไม่รู้จักแบ่งการหน้าที่ของตนก็หาว่าไม่มีเวลาไม่มีเวลาเอาเวลาไหนเป็นเวลาตายก็ไม่มีเวลาอีกแล้วบัดนี้เมื่อไม่มีเวลาทำคุณงามความดีเมื่อตายไปแล้วก็ไปร้องขอพญายมเลยเป็นตัวให้ช่วยเหลือเกื้อกูลยังได้ก็ไม่ได้เพราะเราไม่หาเวลาทำความดีเลยเป็นตัวเห็นนั่นแต่ว่าผู้มีปัญญาแม้จะมีปัญญาอย่างไรก็ตามถ้าไม่แยก
ไม่รู้จักแยกทำประโยชน์ของตนทำแต่ประโยชน์ของโลกอย่างเดียวอย่างเดียวเป็นต้นอย่างมโหสถเราผู้ใดก็อ่านต้องรู้ดีมโหสถเป็นอย่างไรวันนี้ก็ทำประโยชน์ของโลกเมื่อตายจากมโหสถแล้วก็ไปเกิดเป็นงูอยู่เมืองหน้าไปเป็นงูอยู่เมืองหน้าเมื่อไปเกิดเป็นงูอยู่เมืองหน้าแล้วก็ระลึกชาติได้บรรดาลลูกเพราะคนช่างบารมีมามากนั้นก่อนจะเป็นมโหสถมาเกิดเป็นมโหสถนั้นก็สร้างบารมีมากที่เป็นนิมิราชนิมิราชอายุ284,000 ปีนะอายุ284,000 ปีบำเพ็ญทาน 84,000 ปีอย่างนี้เป็นต้นแล้วมาบวชอีกก็ 84,000 ปีบำเพ็ญสร้างบุญสร้างกุศล 84,000 ปีอย่างนี้เป็นต้นรวมแล้วก็เป็นแสนปีสร้างคุณงามความดีอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ไปอยู่สวรรค์ชั้นฟ้าตายแล้วก็มาเกิดเป็นมโหสถบัดนี้แต่มาเป็นมโหสถมันลืมได้เหมือนกันอ่ะมันลืมเสียเพราะธรรมของโลกเนี่ยธรรมโลกีนี่มันบ่เที่ยงแท้แน่นอนมันเกิดมันดับได้มันไม่คงที่เหตุนั้นทางพุทธศาสนาจึงอาศัยการฝึกฝนอบรมบ่อยๆการสดับรับฟังบ่อยๆอยู่เป็นต้นเพื่อไม่ให้ลืมตัวเพราะกิเลสมันสร้างเหตุแห่งความทุกข์ความเดือดร้อนทุกอย่างทุกประการบำเพ็ญจิตใจของสาธุชนคนทั้งหลายในโลกดังนั้นเราต้องมีปัญญาหาโอกาสเหมือนพวกเราทั้งหลายหาโอกาสหาโอกาสหาเวลามาเพื่อผลตอนอย่างนี้นะว่าเป็นผู้ที่มีปัญญาดีสุดๆเป็นผู้มีปัญญามีความสันนิษฐานมีกุศโลกุศลธรรมะมีปัญญาดีคนมีปัญญาดีนั้นรู้จักแยกส่วนงานของโลกรู้จักแยกส่วนงานของตนงานส่วนใดเป็นของโลกงานส่วนใดเป็นของตนก็ให้รู้แต่ว่าส่วนมากไม่รู้งานของโลกว่าเป็นงานของเจ้าของนี่เป็นที่จริงงานของโลกแต่แท้เรื่องการกินดีอยู่ดีเป็นสุขมีความสุขกันงานของโลกทั้งนั้นเมื่อตายแล้วมันหมดชีวิตเลยมันไม่ได้อะไรสักอย่างมีความสุขจริงในโลกอะแต่ตายแล้วหมดชีวิตเพราะมันเป็นโลกีสมบัติในโลกีเนี่ยมีความสุขในโลกมีความดีอยู่ในโลกนี่เป็นต้นเหมือนมโหสถสร้างความดีแก้ปัญหาของโลกเสื่อสู่โลกตั้งหลายร้อยปีนี่เป็นต้นตายแล้วความช่วยเหลือคือกูลบุคคลในโลกอ่ะแทนที่มาอุดหนุนให้พระองค์ใจดีเปล่าใจดีไม่ได้ขาดทุนไปเกิดเป็นนาคไปเกิดเป็นสัตว์แปลว่าขาดทุนอยู่เป็นต้นแต่ว่าพระองค์ไปอยู่เมืองนาคก็เลือกชาติได้ก็เลยขอโอกาสพ่อแม่ลาพ่อลาแม่ก็มาจำศีลภาวนาสาศีลพระโบสถ์ศีลแปดรู้อยู่เมืองเชียงใหม่นู้นชาตินั้นอยู่คนเมืองเกิดโพลีธาตุเกิดเมืองเชียงใหม่ด้วยนะชาตินั้นเกิดเมืองเชียงใหม่ดังนั้นคนเมืองเชียงใหม่ชอบรักษาศีลแต่ไม่ชอบบวชคนเปรียบก็ดูอย่างนั้นชอบบวชเหตุนั้นก็เลยมารักษาศีลอยู่เมืองมนุษย์รักษาศีลแปดทำคุณธรรมความทำคุณงามความดีอยู่หลายปีแต่ยังได้ก็ตามทำความดีก็หนีมันไม่ได้มอลำพายลูกเข้ากับมามัดคอลากไปเล่นละครเล่นละครให้คนดูรวยคือมโหสถเนี่ยมาภูริทัศน์เนี่ยเป็นผู้มีปัญญาแล้วมอลำพายให้เล่นละครเล่นเป็นหมดเล่นท่าใดใจหมดเก่งเลยนี่เป็นต้นรวยรวยสตางค์ใหญ่โตสุดท้ายก็ลูกศิษย์ของหมอลำพายก็ยังอยู่ในเมืองอินเดียเต็มเมืองอินเดียเอางูมาเล่น
เอางูมาเล่นละครให้คนดูเอาสตางเจิมอยู่เมืองอินเดียนี่ไงลูกน้องหมอลำพายอยู่เนื้อเพราะฉะนั้นหลวงตาไปอินเดียไปเห็นพวกอาแขกเมืองอินเดียเอางูมาเล่นให้คนดูเอาสตางโอ้ลูกน้องหมอลำพายมันยังอยู่หนึ่งไปไหนมันสืบกันมาไปอย่างนั้นอันนี้สันใดเหมือนกันฉะนั้นจึงว่าเมื่อพระองค์นี้มรณภัยมาแล้วก็น้องชายตามมาลงมาอยู่เมืองนอกดีก็รักษาศีล5เจริญกรรมฐานภาวนาตายจากนั้นก็ไปสวรรค์มาได้แต่ว่าก็มาเกิดอีกมาเกิดก็สร้างบารมีอีกเตชะสุมาเกิดเป็นว่าปุริทัตมาเกิดเตชะสุเนมาปูชนาวิเวกันเลยมาเกิดสร้างบารมีเป็นลำดับที่มาเกิดเป็นในชาติที่ต่อมาก็ได้บำเพ็ญตลอดมาไม่ได้ขาดไม่ประมาทมาเนี่ยชาติใดชาติใดออกบวชบำเพ็ญเจริญภาวนามาเลยจนถึงเวสสันดรก็ยังออกบวชบำเพ็ญภาวนามาเลยอย่างนี้สุดท้ายจึงได้เป็นทิฏฐาราชกุมารเป็นพระเจ้าได้อันนี้เป็นต้นมาถึงว่าอาศัยคุณทำคุณความดีนั้นทำตลอดไปเพราะว่ากิเลสนั่นแหละมันมีหน้าที่จะประหัตประหารคุณงามความดีของเราทุกอย่างถ้าเราไม่มีสติมีปัญญาไม่สร้างคุณความดีไม่สร้างสติปัญญาพอสู้มันไม่ได้ฉะนั้นเราต้องฝึกฝนบ่อยๆเจริญบ่อยๆจึงจะชนะกิเลสได้เพราะกิเลสนี่มันมีหน้าที่ของมันฆ่าคนฆ่าสัตว์ฆ่าคุณงามความดีของมนุษย์ทุกอย่างนั่นแหละฆ่าทุกอย่างกิเลสนะไม่มีการมีเมตตาปานีเลยนี่เป็นต้นอย่างไรไม่สงสารอ่ะกิเลสเนี่ยเอาเลยไปอ่ะถ้าเราไม่มีปัญญาไม่มีปัญญาทานก็เป็นลูกค้าเป็นข้าของมันก็ทุกได้ยากถ้ามีปัญญาก็พยายามฆ่ามันเดี๋ยวฆ่ากิเลสตายทำลายกิเลสหลุดถึงนี้ว่าเป็นพระอรหันต์นี่เป็นต้นอ่ะเราต้องหาวิธีฆ่าฆ่าที่ไม่บาปคือฆ่ากิเลสฆ่าความโลภความโกรธความหลงฆ่ามิจฉาทิฏฐิยิ่งฆ่าได้มากก็ได้ความสุขมากฆ่าได้หมดปลดทุกข์ไปเลยอย่าไปจนฆ่าไม่บาปคือฆ่ากิเลสถ้าฆ่าอย่างอื่นบาปทั้งนั้น อันนี้พระพุทธเจ้าก็แสดงไว้อาเหตุนั้นทางพุทธศาสนาจึงให้สร้างสติปัญญานี่เป็นการฆ่ากิเลสฆ่าด้วยการเสียสละการให้ทานฆ่าด้วยการรักษาศีลฆ่าด้วยการเจริญภาวนารักษาศีลเจริญภาวนานี่ก็ฆ่าด้วยกิเลสฆ่ากิเลสด้วยการให้ทานฆ่าเหตุด้วยการรักษาศีลฆ่ากิเลสด้วยการไม่พลาดสุดมันเจริญกรรมฐานภาวนาสมาธิภาวนาเนี่ยโดนมีสติปัญญารู้เหตุมีสติปัญญารู้เท่าทันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกิเลสเกิดขึ้นท่าไหนก็รู้เท่าทันหมดปลดทุกข์ไปได้อย่างนี้เป็นต้นเมื่อเรารู้เท่าทันอยู่มันก็ไม่มีภัยอันตรายฉันใดถ้าเราขาดสติขาดปัญญามันก็ไปตามมันเลื่อยไปนั่นแหละเพราะกิเลสมีหน้าที่อย่างนั้นจะมาบ่นทุกข์บ่นยากว่าทำไมพระพุทธเจ้าไม่ช่วยพระพุทธเจ้าก็คือสติปัญญาศีลสมาธิปัญญานั่นเองเป็นตัวพระเจ้าจะมาช่วยได้ถ้าเราไม่รักษาไม่ปฏิบัติศีลที่ปัญญามันก็ไม่รักษาเราเนี่ยวะผู้รักษาธรรมธรรมยังรักษาเราผู้มีศีลศีลรักษาเราผู้มีธรรมธรรมรักษาเราดังที่กล่าวนี้อันนี้ก็เป็นปฏิปทาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านชี้แจงแนวทางปฏิบัติไว้ฉะนั้นพวกเราทุกคนวันนี้ได้มีสติมีปัญญามีศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสพากันเสียสละเวลาการงานของโลกมาบำเพ็ญการงานของตนทุกผลเจริญกรรมฐานภาวนาอาศัย
จัจจะมีจัจจะอาศัยศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสอาศัยมีปัญญามีสติมีปัญญารู้จักแยกออกอันนี้เป็นงานของโลกอันนี้เป็นงานของธรรมอันนี้เป็นงานของตนนี่เป็นงานของคนอื่นอย่างนี้เป็นต้นดังที่กล่าวนั่นแหละส่วนมากคนเรางานของโลกก็ถือว่างานของตนนี่เป็นต้นเช่นว่ากินดีนอนดีมีความสุขโอ้ถือว่าเรามีความสุขดีแล้วเราได้แล้วถือว่าเนี่ยที่จริงมันจะได้หรอกไม่ได้มันไม่ได้ทำงานเนี่ยคือมันได้ระงับสุขขาวตายไปแล้วเขาหมดทิศหมดโอกาสเห็นนั่นจึงว่าพวกเราจะเป็นญาติฉะนั้นขอดีชะมะบารมีบุญกุศลคุณความดีที่พวกเราทั้งหลายมาพร้อมเพรียงกันทำในวันนี้จงประสบแต่ความสุขความเจริญยึดตั้งมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พุทโธสมาธิธัมโมสมาธิสังโฆสมาธิยึดตั้งมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จิตตั้งมั่นในศีลในธรรมเพราะฉะนั้นมาถึงความสุขความเจริญในโลกนี้โลกหน้าสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะปุญญานุภาเวนะโดยอนุภาพแห่งคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบรรดาบิดาคุณครูบาอาจารย์จงอุดหนุนกำจุนท่านทั้งหลายให้หายทุกข์หายโศกหายโรคหายภัยเมื่อประสบแต่ความสุขความเจริญเกื้ออยู่วันนะสุขะพละและที่การธนสารสมบัติสุปการได้อ่านธรรมะคำสอนของพระเจ้าแล้วสู่ฟังเพื่อมาพอสมควรคือเวลาอภิวาทนาสีนิสนิจังมุทธาปัญชายิโนจัตตาโรธรรมวัสสันติอายุวันโนสุขังพละ